โอเคครับผมในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำการเตรียมตัวก่อนละกันนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงเลเวล95นั่นเองนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ย Ragnarok Origin Global เนี่ยก็คือใกล้ที่เลเวลโลกจะอัพแล้วนะครับวันนี้ก็เลยแบบอยากมาทำคลิปแบบแนะนำว่าเฮ้ยมันมีอะไรต้องดองบ้างอ่ะหรือว่าเลเวล95แล้วเนี่ยมันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะอ่ะมาเริ่มกันที่ข้อที่1ก่อนเลยนะครับเป็นข้อที่จริงๆใครเล่นมานานเนี่ยก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือการดองเควสหรือว่าการดองอะไรต่างๆที่เราจะทำกันก่อนที่เลเวลโลกจะอัพนั่นเองนะครับอ่ะผมขออธิบายอีกรอบนึงนะเผื่อเป็นมือใหม่มาดูหรือว่าบางคนแบบเฮ้ยเลเวลโลกกว่าจะอัพมานานลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยขออธิบายย้ำอีกรอบนึงในข้อ1นี้ละกันนะครับผมอ่ะก่อนอื่นนะครับเราจะต้องดูเลเวลโลกให้เป็นก่อนนะครับผมว่ามันอัพเมื่อไหร่นั่นเองนะครับอย่างเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่เนี่ยคือมันจะอัพวันที่22เดือน8ปี2023นั่นเองนะครับการที่เราจะดองเควสเนี่ยเราจะดองกันก่อนที่เลเวลโลกจะอัพเนี่ย3วันนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องดอง19 20 21เข้าใจไหม3วันก่อนนะครับโดยที่วันแรกเนี่ยวันที่19นะครับเราจะดองโดยการที่เราเนี่ยรับเควสเดลี่ครับผมเรารับเควสเดลี่นะครับแล้วเราไม่ต้องส่งครับเห็นไหมฮะผมจะรับไว้3เควสครับก็จะมีมอนสเตอร์รีเสิร์ชนะครับมีเทรนไวท์วิงนะครับมีฟาวเทนแดนซ์อันนี้คือผมดองไว้เลยไม่ส่งรับแล้วแต่ไม่ส่งทำเสร็จไม่ส่งนะครับคือรับไว้เฉยๆอย่างนั้นน่ะนะครับหรือใครที่ไม่มีเควสตามที่แบบที่ผมบอกเนี่ยมันก็จะมีพวกเควสตกปลาเควสถ่ายรูปต่างๆนะที่เราสามารถดองได้นั่นเองนะครับเควสที่ดองไม่ได้เนี่ยก็จะมีไอตัวที่เป็นตัวผู้ชายถือคบไฟนี่นะฮะแล้วก็มีตัวที่เป็นปลากล้วยนี่ก็จะดองไม่ได้นะครับตัวสะกดรอยตามก็ดองไม่ได้นะแอนเดมเทรลดองไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวเฮซี่ฟอร์เรสต์เนี่ยก็ดองไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ระวังกันด้วยนะสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับนี่คือวิธีการดองเควสนั่นเองในวันแรกนะครับส่วนวันที่20กับ21เนี่ยเราจะดองโดยการที่เราไม่ต้องรับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับรอกู้คืนในวันที่เลเวลโลกอัพครับผมเพราะว่าการเรียกคืนตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถเรียกคืนได้นะครับ2วันนั่นเองนะครับผมตรงนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะมาดูตรงนี้นะครับในวันที่เลเวลโลกอัพแล้วก็ใช้เพชรเนี่ยประมาณ48เพชรหรือ64เพชรนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วนะครับก็ไม่เยอะมากไม่เยอะมากนะครับนี่ก็คือการดองเควสนั่นเองนะครับผมนอกจากจะดองเควสแล้วเนี่ย2วันก่อนที่เลเวลโลกจะอัพเนี่ยถ้าเกิดใครสะดวกนะครับที่จะดองเจ้าตัว Elite Monster นะครับผมตัวนี้เนี่ยก็สามารถดองได้โดยไม่ต้องไปหักไม้หรือว่าไม่ต้องไปเก็บรีเสิร์ชนั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆ เพราะว่าจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ให้ EXP กับเราด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะที่เหลือเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยแทบจะไม่ต้องดองเลยนะครับเพราะว่าอย่างพวกต้นไม้หรือว่า HHH เนี่ยมันก็ไม่สามารถดองข้ามอาทิตย์ได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าเพียงแต่ว่าเลเวลโลกอัพวันไหนเนี่ยเราค่อยไปทำหลังจากที่เลเวลโลกอัพเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่1นะทุกคนก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วแต่ว่าย้ำให้อีกครั้งหนึ่งละกันนะครับเรื่องที่2นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของประดับนั่นเองครับแน่นอนครับผมว่าการอัพเลเวลโลก90ครั้งนี้เนี่ยตัวละครของเพื่อนๆเนี่ยก็จะสามารถไปถึงเลเวล95ได้นั่นเองนะครับพอเพื่อนๆเลเวล95แล้วนะครับก็จะมีกล่องตัวนี้นะครับมาให้เราซื้อนั่นเองนะครับซึ่งเป็นกล่องที่มีโอกาสลุ้นประดับ95 1รูแล้วก็2รูนั่นเองนะครับซึ่งจะใช้เจ้าตัวเหล็กตัวเนี้ย 1,000 ชิ้นเลยครับใครที่ใช้เหล็กแบบมั่วซั่วเนี่ยอย่าเพิ่งใช้มั่วซั่วเพราะว่าอันนี้มันใช้แพงใช้ทีละ 1,000 นะเดี๋ยวผมจะลองซื้อมากดให้ดูแล้วกันนะครับตัวนี้นะ 1,000 นะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่แบบว่าเฮ้ยมีแบบล่าบอสบ่อยๆจนได้เจ้าตัวเม็ดสีส้มพอแล้วเนี่ยมันจะใช้80เม็ดนะครับผมในการแลกตัวกล่องนะครับที่เลือกประดับ95 2รูได้เลยนะครับอันนี้ก็เตรียมตัวเอาไว้ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถที่จะมาแลกตรงนี้ได้นั่นเองนะจริงๆมันใช้เยอะมากนะดอกเอาน่าจะง่ายกว่านะครับก็ลองดูไว้ก่อนละกันนะเดี๋ยวเราไปลองเปิดกล่องกันดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงปั๊บได้1รูตามสเต็ปนะครับผมโอเคก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เหมือนกับกล่อง6585เลยนะครับข้อที่3นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการแลกการ์ดบอสนั่นเองนะครับผมเมื่อเพื่อนๆ นะครับปลดเลเวล95แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถแลกการ์ดพวกโอบาลอน
บัดดี้ไนท์แล้วก็ดาร์คลอร์ดอิลูชันทั้งหมดได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยใครที่มีแพลนกำลังจะแลกการ์ดบอสนะครับลองไปดูการ์ดบอสที่กำลังจะปลดอีก3ใบก่อนว่ามันตรงกับสายเราหรือเปล่ามันเหมาะกับอาชีพที่เราเล่นอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็จะได้แบบมีใช้เลยตั้งแต่ต้นนั่นเองนะครับอย่างส่วนตัวผมเนี่ยก็รอแลกการ์ดดาร์คลอร์ดอยู่เลยครับนี่เห็นไหมเก็บได้พอดีกับเลเวลโลกอัพพอดีเลยนะครับดาร์คลอร์ดเนี่ยเดี๋ยวผมเลเวลอัพปุ๊บเนี่ยผมจะรอแลกตัวนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อนะครับที่ปลดตอนเลเวล95นั่นเองนะครับข้อที่4นะครับก็คือการเตรียมเงินในกระเป๋านั่นเองครับผมนอกจากที่เลเวลเราจะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเลเวล95เมื่อไหร่นะครับมันก็จะมีแพ็คเด้งขึ้นมาครับผมซึ่งก็จะมีทั้งหมด3แพ็คนะครับผมที่จะเด้งขึ้นมานั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยตัวเกมยังไม่ได้บอกรายละเอียดเหมือนกันครับผมว่าของข้างในเนี่ยในแพ็ค1แพ็ค2แพ็ค3เนี่ยมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องรอติดตามนั่นเองนะครับแต่ว่าเผื่อเงินไว้หน่อยนึงเผื่อว่ามันจะเป็นพวกประดับหรือเปล่านะครับบางคนยังไม่มีประดับอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นของที่ทำให้ตัวละครเราเก่งและคุ้มค่าหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมมีรูปจากเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันตอนที่ผมอัพเลเวล95อยู่นะครับแต่ว่ามันจะมีแพ็คเดียวครับก็คือจะเป็น Blessing Pack แบบนี้นะก็จะเป็นแพ็คตีบวกนั่นเองนะราคาก็จะเป็นแพ็คใหญ่นะครับแพ็คละ 3,000 นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะได้พวกกล่องตีบวก150นะครับได้หินกันแตก50แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตัวหินกันแตกแบบ Legendary 8อันนั่นเองนะครับแล้วก็เงินอีก2ล้านอีเดนคอยนั่นเองนะแต่ว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลแพ็คเด้งของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เพื่อนๆก็ดูเผื่อไว้เป็นแนวทางละกันนะครับผมข้อที่5นะครับผมก็อย่าลืมดองนะครับไดมอนด์กับเหนียนเบอร์รี่ไว้เลยครับผมเพราะว่าพอเลเวลโลกของเราเนี่ยไปถึง90ปุ๊บในไดมอนด์ช็อปนะครับคุณก็จะสามารถซื้อEnrich Ori นะครับกับ Enrich Iru ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ซื้อไอเทมต่างๆที่ตัวเกมยังไม่ได้บอกอีกด้วยนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมก็ยังจะมีเป็นพวกแพ็ค Growth Shop นะครับผมที่จะเป็นของไดมอนด์แล้วก็ของเหนียนเบอร์รี่นะครับเหนียนเบอร์รี่เนี่ยจะมีทั้งหมด3แพ็คด้วยกันนะครับแล้วก็ไดมอนด์เนี่ยก็จะมี1แพ็คนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแพ็คที่เมื่อเราถึงเลเวล95เนี่ยก็จะมีอัปเดตเข้ามาในร้าน Growth Shop ซึ่งปกติแล้วแพ็คพวกนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างคุ้มค่ากว่าซื้อเองตรงๆนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนิดนึงนะครับผมว่าของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยในร้านไดมอนด์ช็อปที่อัปเกรดขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ใน Diamond Shop นะครับของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนั่นเองนะครับผมก็ต้องย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับผมว่าเข้า Global มาเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะๆแบบนี้นะครับผมแต่ว่าดูเป็นแนวทางไว้ได้นะครับผมอย่างที่ตัวเกมบอกไว้หน้าอัปเดตนะครับผมว่าพวก Enrich Iru Ori ต่างๆเนี่ยก็จะสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับก็จาก5ครั้งเนี่ยเป็น10ครั้งเนาะแล้วก็จะมีพวกของอื่นๆด้วยที่ผมคาดว่าน่าจะมาก็จะเป็นพวกตัวขนนกนะครับที่มันจะซื้อได้อย่างละ5ครั้งต่อสัปดาห์นั่นเองนะขนนกดำแดงนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยที่ตัวไต้หวันมีแตกต่างจากเราเนี่ยก็คือจะมีแบบลุ้นเฟืองแดงได้นะครับแต่อันนี้ผมคิดว่าน่าจะยังไม่มานะแล้วก็จะมีพวกตั๋วการ์ดนะครับผมอันนี้ของไต้หวันเนี่ยราคาแพงนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเปิดทีละ450นะครับผมที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรแล้วที่เหลือก็จะเป็นพวกรูปปั้นต่างๆนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันว่าอัปเดตมาแล้วเนี่ยจะมีแบบที่ไต้หวันหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่มาบอกเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเลเวลโลกนะครับอย่างเซิร์ฟแรกๆเนี่ยเขาจะอัพกันวันอังคารนั่นเองนะครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ไดมอนด์หมดกันไปตั้งแต่วันจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันจันทร์ที่กำลังจะถึงนี้นะครับเราอาจจะลองเก็บเพชรไว้ดูหน่อยเผื่อว่ามันจะมีของอะไรที่มันอัปเดตเข้ามาในวันอังคารนะครับตอนที่เลเวลโลกอัพแล้วมันคุ้มค่าที่เราจะใช้เพชรตัวนั้นนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของร้านค้าไดมอนด์ช็อปนะฮะอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมที่เพื่อนๆเนี่ยจะสามารถเตรียมไว้ได้นะครับสำหรับใครที่มีทรัพยากรเยอะหรืออาจจะเติมเงินเก็บของไว้เยอะๆเนี่ยก็คือเรื่องของการอัพขนนกนั่นเองนะครับการที่ปลดเลเวลไปนะครับเราก็จะสามารถอัพขนนกให้มันเทียร์เพิ่มขึ้นไปได้นะครับผมอย่างตอนนี้เราเลเวล93เนี่ยขนนกเราอยู่ที่เทียร์13ใช่ไหมพอ94ปุ๊บมันก็จะขึ้นไปเป็น14อะไรอย่างเงี้ยได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเตรียมขนนกต่างๆไว้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะใบเล็กใบกลางใบใหญ่นะครับตามงบที่เพื่อนๆมีเลยนะครับรวมถึงพวกเมดัลต่างๆด้วยเนาะบางคนเนี่ยเป็นระดับสุรตาอะไรเงี้ยอัพเมดัลไปตันละคือแบบว่าเลเวลต้องปลดก่อนอะถึงจะอัพได้อะไรเงี้ยครับผมรวมถึงพวกยศด้วยนะฮะยศต่างๆเนี่ยบางคนอัพไปถึงแบบ3ดาวแดงละนะต้องรอเลเวลปลดเนี่ยใครที่แบบสะดวกมีเงินมีงบในการซื้อยศเผื่อไว้เนี่ยก็สามารถที่จะซื้อไว้เผื่อได้เลยเพราะว่าเลเวลอัพเพิ่มเนี่ยคุณก็จะได้อัพยศต่อไปได้เลยนะครับรวมถึงพวกสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่ต่างๆด้วยนะครับที่มันจะปลดเลเวลปลดอะไรกันไปนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่6นั่นเองนะฮะและเรื่องสุดท้ายนะครับผมก็คือการเก็บดองเลเวลนั่นเองนะครับผมแน่นอนครับผมว่าตอนนี้เนี่ย
เลเวลโลกว่าจะอัพเนี่ยใช้เวลาเดือนครึ่งเลยนะครับ EXP ที่เพื่อนๆสะสมมาเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็ล้นมากๆเลยนะครับอย่างตัวผมเนี่ยก็เก็บไว้ได้486ล้านนะครับซึ่งเป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าจากเลเวล93เนี่ยไปเลเวล94เนี่ยมันใช้แค่ประมาณ236เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าผมเนี่ยไปเก็บเลเวลตอนเลเวลโลกอัพปุ๊บเนี่ยผมจะ94ทันทีเลยนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะไปถึงเลเวล95นะครับเพื่อนๆจะต้องมีตรงนี้เนี่ยรวมกันทั้งหมด500ล้านนะครับผมเพื่อนๆจะเลเวล95ทันทีนะครับการที่เพื่อนๆเลเวล95ได้วันแรกเนี่ยก็จะสามารถซื้อกล่องประดับได้นะครับซื้อแลกการ์ดบอสได้ในวันแรกๆนั่นเองนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆสามารถเก็บ EXP มาได้มากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เตรียมตัวไว้นะสำหรับใครที่อยากจะ95วันแรกเนี่ยเก็บให้ได้สัก500หรืออาจจะไม่ต้องถึง500ก็ได้เพราะว่าวันแรกที่เลเวลโลกอัพเนี่ยคุณก็ยังเก็บเลเวลได้เนาะอาจจะเก็บให้ได้สัก450อะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็จะทำให้เราเนี่ย95วันแรกแล้วก็ไปขิงแอคอาร์ตเพื่อนๆได้ครับผมว่า95แล้วนะแล้วพอ95วันแรกเนี่ยคุณก็จะอัพขนนกอัพอะไรตามไปได้อีกเยอะเลยนะครับผมและนี่ก็คือการเตรียมตัวก่อนอัพเลเวลโลก90หรือว่าแพทเลเวล95นั่นเองนะครับผมก็มีทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะครับผมหรือเพื่อนๆยังสงสัยตรงไหนหรือว่าเฮ้ยมีตรงไหนที่ผมแบบอาจจะไม่ได้พูดถึงแล้วเราอยากถามอยากสงสัยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้ามาในสตรีมก็ได้นะครับผมแต่สุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก Channel จุงโกะด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะครับไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ